อันนี้เป็นบรรดาทุกคนอันนี้คือเลนวายนะครับอันนี้เป็นดอกเดซี่เฮ้ยอันนี้สวยนะเนี่ยชอบอันนี้อันนี้เชนเกอร์เดินโนชอนนะฮะคิปิโดนี้ไม่เห็นหน้าเรานะครับแต่ว่าเห็นพัสดุอย่างนี้อันนี้เป็นพัสดุที่เราสั่งช้อปปี้มานะครับก็มีมาหลายสิ่งมากๆเลยนะคิปิโดนี้เป็นคิปิโดแกะพัสดุเดือนตุลาคมนั่นเองแต่ของบางส่วนเนี่ยก็จะไปอยู่ในคลิปวิดีโอที่ก่อนจะถึงวิดีโอนี้ลงนะฮะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเอามาแกะก่อนนั่นเองนะฮะก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ส่งมาหลายกล่องมากๆเลยนะฮะมีทั้งแบบซองมีทั้งแบบกล่องนะเดี๋ยวเราขอแกะแบบซองก่อนแล้วกันกรรไกรจากมูจินะฮะทุกคนราคา65บาทน่ารักมากเป็นกรรไกรน้อยมีไซส์ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเราซื้อไซส์เล็กมานะฮะโปสการ์ดนะคะทุกคนเป็นโฟโต้การ์ดเอาไว้แต่งเอาไว้แบบว่าติดตามกำแพงอะไรอย่างนี้นะเขามีมาเป็นเซตแบบเยอะมากนี่ไม่มีคำน่ารักน่ารักก็แบบ Have a good day and good luck to you ว่าสั้นเฮ้ยน่ารักเฮ้ยนี่น่ารักนี่น่ารักมากนี่เออดีอย่าแบบว่ามีแบบมินิมอล and maximalอันนี้น่ารักมากเป็นทิวลิปแล้วก็มีแบบว่าน่ารักน่ารักออดี้บัตกูดี้แอนด์เลิฟวินเทจมูดอุ้ยอันนี้เป็นทิวลิปสีขาว See you tomorrow อุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ Party tonight อุ้ยมีแต่น่ารักน่ารักชอบชอบเราสามารถเอาไปติดแบบหัวนอนหรือตามกำแพงอะไรอย่างนี้ได้น่ารักนะทุกคนแต่ว่าเขาไม่มีสติกเกอร์มาให้นะแต่ว่าเรามีสติกเกอร์ที่เป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะทุกคนน่ารักน่ารักนี่เป็นเมมโมรี่การ์ดนะครับเป็นเขาเรียกว่า SD card ที่เอาไว้ใช้กับกล้องนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราถ่ายวิดีโอหนักมากก็เลยต้องแบบซื้อเพิ่มนะฮะจริงๆจะซื้อเป็น128ก็ได้แต่ว่าเรามี64กิกเยอะมากก็เลยซื้อ64กิกไม่งั้นหนึ่งอันนี้เราซื้อมากะจะใช้กับโทรศัพท์นะฮะทุกคนก็เลยซื้อเป็น64กิกมาก็พอแล้วนะฮะอันนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทนะใครมีกล้องก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้ดีมากๆเรามีหลายตัวแล้วแล้วก็ใช้มาตลอดนะฮะทุกคนต่อไปจะเป็นกล่องๆนะฮะทุกคนมีมาทั้งหมด5กล่องด้วยกันนะจ๊ะกล่องๆนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นคัตเตอร์แทนละกันนะฮะกล่องที่1กล่องที่1เป็นแท่นชาร์จไวเลสนะครับของโฮโคนะก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าเราเนี่ยซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถชาร์จแบตกับแท่นชาร์จได้นะซึ่ง iPhone 6อันเนี้ยไม่สามารถชาร์จได้นะทุกคนยังไม่รองรับแต่ว่ารุ่นใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยรองรับนะฮะเราก็เลยซื้อเป็นแท่นชาร์จมาเราใช้ของโฮโคมาเยอะแล้วนะทุกคนเราถึงกล้าที่จะสั่งของโฮโคแต่ว่าข้อนึงเลยคือโฮโคเนี่ยจะมีของทั้งของดีแล้วก็ของที่แบบเอ๊ะอีหยังวะอยู่เหมือนกันนะก็สั่งอันนี้มาก็มีความแบบว่าลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะว่าจะใช้ได้โอเคหรือเปล่านะทุกคนนี่ก็จะมีเป็นแท่นชาร์จมาให้เรานะฮะเป็นแบบนี้ก็วางแล้วก็มีเป็น USB Type C นะฮะแต่ว่าหัวชาร์จเนี่ยเราต้องไปหาหัวชาร์จเองนะครับฉันต้องไปซื้อหัวชาร์จมาเพิ่มเองใช่ไหมอันนี้เป็นบรรดาฟิล์มนะคะฟิล์มกระจกนะเป็นฟิล์มกระจก iPhone 13อันนี้เป็นเคสอันนี้เป็นฟิล์มอันนี้ก็เป็นเคสเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นฟิล์มนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นฟิล์ม ได้ฟิล์มมาเยอะเพราะว่าสั่งเคสจะได้แถมฟิล์มด้วยแต่ว่าฟิล์มก็จะเป็นแบบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะทุกคนเหลืออีก3กล่องนะฮะทุกคนกล่องนี้เป็นหัวชาร์จ ZMI นะคะอันนี้สั่งมาจากม ZMI เลยนะครับทุกคนก็คือมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนเป็นหัวชาร์จที่เราเห็นว่าช่องที่รีวิว iPhone น่ะ
ใช้กันเยอะนะทุกคนแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้เยอะนะครับเราก็เลยมีความมั่นใจนะครับที่จะใช้ของยี่ห้อนี้นั่นเองเป็นหัวชาร์จ20วัตต์นะฮะอีกกล่องนึงนะฮะจานอันนี้เป็นการ์ดรีเดอร์นะครับที่หัวเป็นไลท์นิ่งก็คือใช้คู่กันกับเมมโมรี่การ์ดตัวนี้นะฮะทุกคนเสียบเมมโมรี่การ์ดเข้าแล้วก็เอาเนี้ยไปเสียบกับโทรศัพท์เราก็จะได้เมมโมรี่การ์ดเพิ่มนะคะทุกคนกล่องสุดท้ายของวันนี้นะฮะหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ของ Xiaomi นะฮะหน้าตาก็เป็นอันเล็กๆน่ารักแบบนี้นะฮะเล็กแบบเล็กจริงตอนแรกฉันคิดว่าจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าก็เล็กน่ารักแบบนี้เลยทุกคนนะโอเคสำหรับอันนี้นะครับเป็นรองพื้นจาก Laneige นะฮะรุ่น Neo Foundation นะครับเราใช้เป็นเบอร์31นั่นเองนะฮะอันนี้ก็ทำรีวิวไว้แล้วเรียบร้อยสามารถไปชมกันได้นะครับต่อไปนะฮะเป็นที่แยกหูฟังกับสายชาร์จนะครับของโฮโคเป็นฟิล์มสำหรับติดป้องกันเลนส์กล้องนะครับซื้อมา2อันด้วยกันสุดท้ายนะฮะเป็นชั้นนะครับชั้นวางของนะสีขาวเป็นตะแกรงนะฮะทุกคนอันนี้นะฮะเป็นเคสใส่นะครับมี3แบบด้วยกันมีเป็นโฮโลแกรมนะฮะสำหรับใส่การ์ดนะครับแล้วก็เคสใส่เปล่าๆอันนึงแต่ว่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าติดฟิล์มกล้องก็เรามีพัสดุมาเพิ่มกันอีกแล้วนะครับเต็มเลยดูดินะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นบางส่วนนะแล้วก็เป็นของที่สั่งตอน 10.10 นะก็เลยมีเยอะมากนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอแกะที่เป็นซองๆก่อนแล้วกันนะฮะสิ่งนี้ก็คือช้อนนะทุกคนเป็นช้อนน้อยเป็นช้อนอันเล็กนะฮะช้อนซอฟอันเล็กตายฉันนึกว่าเป็นช้อนซอฟอันใหญ่นะทุกคนก็มีความแบบว่าเอาไว้กินขนมเฮ้ยก็น่ารักดีนะซองนี้เป็นช้อนช้อนชานะทุกคนเราเอาไว้ใส่ในเครื่องปรุงนะครับชิ้นนี้คือผ้าปิดจมูกเกาหลีนั่นเองนะฮะซื้อมา1แพ็คนะครับเป็นสีดำชิ้นต่อไปนะครับที่เรากลับด้านอย่างเงี้ยเพราะว่าเราซื้อแบบสุ่มมา2กล่องนะทุกคนแล้วก็ซื้อแบบเลือกมากล่องหนึ่งนะครับมาดูกันว่าเราจะได้สีอะไร1 2 3อันนี้คือที่เราสุ่มมานะฮะ2กล่อง25บาทได้มาเป็นแบบเหลือๆแบบเนี้ยทุกคนกับน้องแมวน่ารักอันนี้น่ารักอันนี้ชอบนะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นแบบที่เราซื้อนะทุกคนมันมีความว่าแบบเนี่ยเป็นผ้าปิดจมูกนะครับสีดำซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขามีกล่องแถมมาให้ด้วยอ่ะแต่เราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ห่อกล่องมาทุกคนคือทำเป็นกล่องอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กล่องอีกรอบนึงมาไม่ได้หรอหรือยังไงทำไมถึงแถมกล่องมาให้อย่างนี้แล้วคือยังไงคือฉันต้องมาประกอบเองเพื่อใส่กล่องหรอหรือยังไงเอ๊ะงงเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นกระปุกเครื่องปรุงนะทุกคนอันนี้เราซื้อมาราคา
ราคาน่าจะประมาณ9บาทไม่ก็1บาทนะทุกคนอันนี้ก็ลุ้นสีแต่ว่าดูจากกล่องแล้วเนี่ยน่าจะสีตามกล่องหรือเปล่ามันคือที่ใส่ตรงตู้เย็นนะทุกคนน่าจะเป็นสีเขียวใช่ฉันไม่เคยได้สีที่ฉันต้องการเลยนะทุกคนมันเอาไว้ใส่ตรงแบบว่าชั้นของตู้เย็นประมาณนี้แล้วก็ใส่ไปปึ้งอะไรอย่างนี้นะทุกคนต่อไปเป็นกล่องอันนี้นะฮะกล่องนี้คือสิ่งสำคัญที่เราต้องใช้นะครับเพราะนั่นก็คือเป็นคลีนซิ่งที่เราใช้เป็นประจำนะฮะก็คือการ์นิเย่นะครับสูตรสีฟ้าอันนี้นะฮะอันนี้คือเป็นสูตรที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกคนมันกำลังหมดก็เลยซื้อขวดใหม่มานะฮะทุกคนอันนี้คือเลนส์ไวน์นะครับที่ใช้สำหรับตัวของ Canon G7X Mark II นะฮะทุกคนนี่ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นี่เองนะนี่ทุกคนก็จะได้เห็นเลนส์ประมาณนี้เทียบกับแบบเดิมนะฮะทุกคนให้สังเกตบริเวณตรงนี้ไว้นี่ตึงเพิ่มมานิดเดียวเองตรงนี้เห็นตรงนี้ปะดูสังเกตบริเวณขอบตรงนี้นะอันนี้คือมีวางของไว้อยู่นะทุกคนเห็นไหมก็จะเพิ่มมานิดเดียวเองนะฮะทุกคนอันนี้เป็นกระเป๋านะฮะทุกคนแล้วต่อไปก็เป็นบรรดากิ๊บติดผมเราชอบมากเราแบบไอเลิฟสิ่งนี้เป็นสกินแคร์นะครับจาก Naturalista นะครับเป็นสูตรไวทีนะฮะอันนี้ช่วยเรื่องanti aging นะครับแล้วก็เป็นขาตั้งกล้องนะครับจะบอกว่ารุ่นนี้ดีมากเราใช้แล้วเรารู้สึกชอบมากถนัดมือแข็งแรงทนทานเวอร ต่อไปเป็นกางเกงวอร์มนะครับที่เราชอบใส่นะฮะมีสีเทาเข้มแล้วก็สีดำอันนี้ชอบมากดีมากอันนี้นะฮะเป็นแพนเนอรี่นะครับมีของแถมมาด้วยนะนี่อันนี้คือสิ่งที่เราสั่งมาและอันนี้คือของแถมเป็น Panery Tea Tree Chapter Acne UV Sunscreen SPF 50 PA 3 บวกนะทุกคนก็คือเป็นครีมกันแดดนั่นเองเป็นสูตรแอคเน่ด้วยนะเป็นแอคเน่ออยล์คอนโทรลก็คือเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวมันนะฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ50กรัมนะทุกคนสิ่งนั้นก็คือตะเกียบนะทุกคนฉันนึกว่าฉันจะไปขายฟาท่องโกแต่คือคนเกาหลีเขาใช้ตะเกียบทำอาหารเก่งมากเลยคือเราชอบอะเราชอบเอเนอร์จีในการแบบว่าคีบไก่คือแม้กระทั่งทอดไข่เขายังใช้ตะเกียบเลยเธอฉันงงมากคือทำออมเล็ตอะไรเงี้ยทำไข่คนอะไรเงี้ยแต่คือถามว่าชีวิตฉันเป็นคนที่ใช้ตะเกียบถนัดไหมก็คือฉันโดนคนที่ใช้ตะเกียบเก่งด่ามานะทุกคนอันนี้เป็นเซตสุดท้ายที่เราได้จากเดือนนี้นะครับทุกคนก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะไม่มีมาแล้วนะฮะหวังว่านะเพราะว่าเดือนนี้สั่งเยอะมากแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะสั่งเป็นเหมือนแบบแอคเซสซอรีของ iPhone อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพราะว่าเราถอย iPhone มาใหม่นะฮะเรียกว่าถอยดีกว่าเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่ามีอะไรบ้างในนี้นะทุกคนซึ่งเอาจริงๆก็แอบงงอยู่ว่าสั่งอะไรมาบ้างแต่ก็น่าจะไม่งงหรอกมากล่องแรกเลยนะครับมาเป็นแบบมาไม่มันไม่ได้เป็นกล่องอะทุกคนเป็นแบบโฟมจะบอกว่าเลนที่เราใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยคือเลนที่เราเพิ่งซื้อมานะครับที่เป็นเลนไวท์ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นความแตกต่างไหมนะสิ่งแรกนี้ก็คืออ๋อ
อันนี้คือฟิล์มกระจกนะครับเป็นฟิล์มกระจกสำหรับหลังเครื่องนะฮะทุกคนอย่างนี้นี่อันนี้เป็นฟิล์มกล้องนะฮะทุกคนซื้อมาอีกแล้วสำหรับโปรเทคเลนส์กล้องนะฮะทุกคนซื้อมาไว้แบบว่าสำรองซื้อมาไว้เยอะมากนะทุกคนคือแบบไม่รู้เหมือนจะเป็นโรคจิตสต็อกของสต็อกฟิล์มสต็อกเคสสต็อกทุกอย่างนะชมเป็นบรรดาเคสต่างๆนะครับน้องสปอนบ๊อบนี่ใส่ไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะทาบให้ดูแล้วกันว่าแบบเป็นยังไงเผื่อมีใครที่แบบว่าใช้แบบไม่ใส่ฟิล์มก็น่ารักดีอันนี้เป็นดอกเดซี่เฮ้ยอันนี้สวยนะเนี่ยชอบอันนี้มีความเป็นคุณจิ๋งแต่แบบฟิล์มแต่คืออันนี้คือแบบไม่อันนี้คือแบบไม่คุมอันเนี้ยทุกคนไม่คุมเลนส์กล้องนะใครที่จะใช้อันนี้ต้องไปติดฟิล์มอันนี้มาก่อนนะคะทุกคนกาแล็กซี่กาแล็กซี่ก็ไม่คุมเลนส์นะทุกคนถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าก็ต้องระวังขึ้นเฮ้ยอันนี้สวยเฮ้ยอันนี้สวยมากอันนี้คือแบบติดอันเนี้ยทุกคนเนี่ยน่าเกลียดว่ะและสุดท้ายเป็นกระจกกระจกก็ไม่มีป้องกันนะนี่นะทุกคนไม่นูนบ้าเหนื่อยเลยทำไมบ้าเหนื่อยเลยปึ๊บกระจกมันแกะได้ไหมเนี่ยปกติมันจะต้องมีให้แกะไม่ใช่หรอนี่มีให้แกะแต่บอกเลยว่าไม่สวยทุกคนผิดหวังโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการแกะพัสดุเดือนตุลาคมก็มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย